กุนคแม่มวยคขมนครับจากมรดกโลกยูเนสโกผู้ทางสู่ซีเกมส์ต่างจากมวยไทยอย่างไรมหากรรมกีฬาของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีเกมส์ครั้งที่32ในปีนี้ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพได้ส่งชื่อให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยใช้ชื่อกีฬามวยว่ากุนคแม่แทนกีฬามวยไทยหรือว่ามวยที่ใช้ในซีเกมบางปีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษพนมเป็นโพสรายงานว่า วัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาและกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของกัมพูชาระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวมาจากความเห็นของสาธารณะและได้แจ้งต่อคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละชาติที่ร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์แล้วนะครับเราได้บอกคณะกรรมการว่าเราจะแทนที่มวยไทยด้วยกุลคแมเมื่อเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเราไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร เราตัดสินใจชัดเจนแล้วในฐานะเจ้าภาพเราจะใช้กุลคแมร์พนมเป็นโพสรายงานคำกล่าวของวัดจำเริญเมื่อวันที่17มกราคม2566ตามกฎบัตรของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ประเทศเจ้าภาพทุกประเทศควรใช้คำว่ามวยในกีฬาที่มีการเตะต่อยคู่ต่อสู้พนมเป็นโพสรายงานด้วยว่าในการพิจารณาการใช้คำว่ากุลคแมในตอนแรก ได้นำมาสู่เสียงวิจารณ์จากแฟนมวยชาวกัมพูชาพวกเขาเรียกร้องให้นำคำว่ามวยออกไปเพราะเป็นคำที่มาจากคำว่ามวยไทยก่อนหน้านี้คณะกรรมาการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริการับรองให้มวยไทยเป็นกีฬาสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มกราคม2566แต่ยังไม่ได้บรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไม่ว่าจะมวยไทยมวยแคมมรหรือลาวเมียนมา รองศาสตราจาร,รย์ดตรต่อศักดิ์แก้วจรัญวิไลอาจาร,รย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกล่าวกับ BBC ไทยบอกว่าก่อนการกำเนิดขึ้นของมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทยลาวเมียนมากัมพูชาต่างมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณครับนักวิชาการด้านกีฬาของศูนย์ศรริลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทยอธิบายว่า เมื่อมีการแยกย้ายถิ่นฐานเป็นประเทศต่างๆศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวก็ถูกเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศอย่างกัมพูชามีโบกตอหรือบอกกาตาวเมียนมามีละเวส่วนลาวเรียกว่ามวยลาวแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันคือการใช้หมัดหมัดเท้าเข่าศอกในการต่อสู้ป้องกันตัวประเด็นที่กัมพูชาเจ้าภาพสีเกมส์ปีนี้ ส่งชื่อให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยใช้ชื่อว่ากุลคแมร์ที่มีลักษณะคล้ายกับมวยไทยนั้นรองศาสตราจารย์ดรต่อศักมองว่าการบรรจุกีฬาชนิดต่างๆต้องดำเนินการโดยมนตรีซีเกมส์เป็นผู้พิจารณาหากกัมพูชาดำเนินการถูกต้องก็สามารถจัดการแข่งขันได้เรากําลังคิดว่าเราถูกเปลี่ยนคําว่ามวยเป็นกุลคแมร์ในขมรมหากเขาดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎกติกา ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาต่อไปว่าจะดําเนินการอย่างไรเช่นประสานงานกับเจ้าภาพหรือวิธีการอื่นๆคือไม่เข้าร่วมการแข่งขันรองศาสตราจารย์ดรต่อศักดิ์กล่าวว่ากรณีนี้เทียบเคียงกับการแข่งขันซีเกมส์ครั้งก่อนๆที่บางประเทศเจ้าภาพบรรจุกีฬาประจําชาติของตนในรายการชนิดกีฬาที่แข่งขันในตอนแรกแต่ท้ายที่สุดได้ถอนออกไปเนื่องจากไม่มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันจากการสืบค้น BBC ไทยพบว่าในการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์2021มีรายงานข่าวว่าเวียดนามจะเพิ่มกีฬาอีก3ชนิดเข้าไปในการแข่งขันคือเตะลูกขนไก่กระโดดน้ำและศิลปะการต่อสู้แบบเวียดนามแต่ท้ายที่สุดแล้วได้ถอนกีฬาเตะลูกขนไก่ออกไปในช่วงท้ายรองศาสตราจารย์ดรต่อศักดกล่าวว่าหากทีมชาติไทยจะส่งหรือไม่ส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียในทุกมิติแต่เชื่อว่าหากไทยส่งกีฬาเข้าแข่งขันก็มีโอกาสคว้าชัยเพราะพื้นฐานของมวยไทยทั่วโลกยอมรับว่ามีพื้นฐานดีที่สุดในโลกมวยขเขมรเป็นมวยประชิดต,ตัวที่มีการกอดรัดอยู่วงในแต่มวยไทยเรามีชั้นเชิงอยู่วงนอกเชื่อว่าถ้าเราส่งเข้าร่วมผมคิดว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จเช่นกันกุนขแมรมวยขเขมรจากมารดกโลกยูเนสโก่อูทางมาซีเกมส์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน2565ครับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกขึ้นทะเบียนคุณนบอกกาตาวหรือศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาหรือที่เรียกกันว่ากุนคแม่คือมวยขเขมรครับในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยาชาติพนมเปโพสต์รายงานว่าคุนบกกตาหรือบอกกาตาว เป็นศิละปะการต่อสู้แบบโบราณที่ชาวเขมรใช้ป้องกันตัวจากสัตว์ป่าครับรากศัพท์ก o ก k ตาามาจากการผสมคําคือคําว่า Bok B O K นี่นะครับ,บอกที่แปลว่าทุบกระแทกและคํา,าว่าตาว T A O หมายถึงสิงโตซึ่งเป็นสัตว์ป่ากินเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในตำนานเขมรโบราณท่าทางการต่อสู้ของศิละปะป้องกันตัวนี้พบได้ในวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่7พนมเป็นโพสต์รายงานด้วยว่า รัฐบาลกัมพูชาเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อยูเนสโกในเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2008ยื่นถึง3ครั้งและมาติดช่วงโควิดจนกระทั่งได้รับการประกาศในปี2565ครับกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566โดยจัดให้กุลคแมอยู่ใน40ชนิดกีฬาที่จะจัดด้วยมวยไทยทำไมยังไม่เป็นมรดกโลก อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเห็นว่าเหตุที่มวยไทยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนว่าจะใช้มิติใดในมวยไทยจะนําไปขึ้นทะเบียนทราบว่าขณะนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมกําลังเตรียมการซึ่งหากจะนํามวยไทยขึ้นทะเบียนอาจใช้มิติการร่ายรำไหว้ครูมวยไทยทักษะแม่ไม้มวยไทยขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางวัฒนธรรมการออกกําลังกายและสุขภาพเป็นหลักสิ่งสาคัญที่ควรเร่งดําเนินการคือทําให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติได้เรียนรู้ศิละปะมวยไทยทุกๆกคนเพื่อเป็นการส่งเสรมิมมวยไทยอย่างยั่งยืนและลบภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการฝึกมวยไทยทําให้มวยไทยเป็นของคนไทยทุกคนมวยไทยในซีเกมไม่ได้มีทุกปีครับ มวยไทยกลายเป็นกีฬาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อมีการจัดตั้งสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือว่าเอฟมาในปี2536ซึ่งเป็นปีที่มีการจัดการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์มีการบรรจุมวยไทยเข้าในการแข่งขันเป็นครั้งแรกเมื่อปี2548ที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพโดยใช้ชื่อกีฬาว่ามวยนะครับ M U A Y เท่านั้น แต่ในปี2550ที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดนครราชสีมากีฬามวยได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมวยไทยกีฬามวยวงเล็บไทยไม่ได้มีในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ทุกปีข้อมูลจากเว็บไซต์โอลิมปิกระบุว่ามวยไทยมีการแข่งขันในซีเกมส์ปี2550 2556 2562 2565เลื่อนจาก2564 ขณะที่ซีเกมส์ปี2552ที่จัดขึ้นในสปปลาวหรือว่าวิงจันทร์เกมส์ปี2009ปีนั้นใช้ชื่อกีฬาว่ามวยลาวอย่างไรก็ตามในซีเกมส์ที่ลาวปี2552นายสันติภาพอินทรพัฒน์นายกสมาคมมวยไทยแห่งประเทศไทยระบุในปีนั้นว่าท้ายที่สุดไทยได้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อมวยลาวให้เหลือคำว่ามวยเท่านั้นจริงๆแล้วเจ้าภาพ ตั้งชื่อกีฬาชนิดนี้ว่ามวยลาวแต่ท้ายที่สุดเราได้เรียกร้องให้เปลี่ยนเป็นมวยเฉยๆในสันทิภาพกล่าวส่วนปี2554สีเกมส์ที่อินโดนีเซียและที่สิงคโปร์ปี2558ไม่มีการบรรจุก,การแข่งขันมวยไทยในรายการมวยไทยอาชีพเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยรัชกาลที่6ครับข้อมูลจากกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยสำนักการกีฬากรมพระศึกษาระบุว่ามวยไทยเริ่มขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏ แต่พบข้อมูลว่ามีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยอาณาจรรักรนครหริพุนชัยพศ1 2 0 0และปรากฏข้อมูลมาในสมัยสุโขทัยอยุธย,ยาและรัตนโกสินทร์การจัดการแข่งขันมวยไทยอย่างเป็นทางการหรือมวยไทยอาชีพเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ4 6 6 4ในสมัยรัชกาลที่6ครับที่สนามมวยสวนกุหลาบบริเวณโรงเรียนสวนกุลาบวิทยายลัยในปัจจุบัน นักมวยคู่แรกที่ชกกันคือมือม่นมือแม่นหมัดนักมวยฝีมือดียุครัชกาลที่5วัย50ปีกับชื่อนายพองปราบสมบกนักมวยโคราชวัย22ปีก่อนมีการชกมวยคู่แรกอย่างเป็นทางการช่วงแรกเริ่มก่อนหน้านี้มีการจัดชกมวยโดยให้นักมวยชกกันบนพื้นดินผู้ดูนั่งและยืนอยู่รอบบริเวณสังเวียนซึ่งกว้างกว่า20เมตรส่วนนักมวยคาดเชือกที่มือด้วยไดดิบและสวมมงคล แต่หลังจากการแข่งขันนัดแรกผู้ชมดีใจวิ่งเข้าไปห้อมล้อมนักมวยผู้ชนะทําให้เกิดความโกลาหลไม่เป็นระเบียบจึงมีการจัดสร้างสนามมวยใหมย่ยกพื้นสนามมวยขึ้นสูงประมาณ4ี่ฟุตปูราดด้วยเสื่อจันทบูรณ์มีเชือกกั้นเวทีสองเส้นเสาเชือกทาสีขาวเว้นช่องประตูไว้ตรงกันข้ามให้นักมวยทั้งสองลงสองช่องและมีบันไดก้าวขึ้นลงกรรมการตัดสินล้วนแต่งตัวเต็มยศแบบเสือป่าพัฒนาการสำคัญอีกช่วงหนึ่งของมวยไทย คือในปี2 4 7 2สมมรราชกันที่7รัฐบาลมีคำสั่งให้การแข่งขันชกมวยไทยทั่วประเทศสวมนวมชกได้โดยมีตัวอย่างการสมนวมจากนักมวยฟิลิปปินส์ที่เข้ามาชกมวยสากลในประเทศไทยหลังจากเกิดกรณีที่นายแพรเลี้ยงประเสริฐนักมวยฝีมือดีจากบ้านท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ต่อยนเจียแขกเขมด้วยหมัดคาดเชือกจนเสียชีวิตครับแต่อย่างไรก็ตามคำว่ามวยไทย มีมาใช้ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2 4 7 5นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายชาตินิยมในยุคที่มีหลวงสุภัชาลาสัยเป็นอธิบดีกรมพระศึกษามีการออกพระราชบัญญัติมวยไทยซึ่งแต่เดิมมวยไทยจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นเช่นมวยท่าเสาภาคเหนือของไทยนะครับมวยโคราชมวยชายามวยลบบุรีรวมถึงการสร้างเวทีมวยมาตรฐานจบจนถึงปัจจุบัน คือเวทีลุมพินีและเวทีมวยราชดำเนิน